็บสแปกออฟแพ็ควางจำหน่ายในวันที่25พฤศจิกายนปี2510นะครับแพ็คนี้เป็นหมอดอาวุธเสริมซึ่งใช่มันก็ไม่ได้เสริมทุกๆตัวนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดสำหรับในแพ็คนี้นะครับนั่นก็คือแค่เพิ่มปืนระเบิดเข้ามาใหม่นะครับเป็นปืนระเบิดsecondary ครับซึ่งใช่หน้าตอนนี้ Payday 2นั้นได้ทำการมัดรวม DLC เข้ามารวมกันนะครับซึ่งถ้าเกิดคุณอยากได้แพ็คนี้คุณก็ต้องซื้อ Payday 2 Ultimate Edition Blue มานะครับซึ่งในการที่คุณจะได้พวกหมอดอาวุธปืนและปืนมาแทงนั้นคุณนั้นต้องไปเล่นด่าน Red Big Oil Flaming Frame และก็ Fire Starter นะครับซึ่งใช่มันนั้นจะมีเงื่อนไขนั่นก็คือคุณนั้นต้องไปเก็บคีย์แล้วก็กล่องตามด่านนะครับซึ่งใช่ผมก็ไม่สามารถเอามาโชว์ได้เพราะว่าผมก็ไปดูคลิปฝรั่งเข้ามานะครับต่อมาเรามาดูปืนใหม่กันเลยนะครับชื่อปืน Abaker นะครับเป็นปืนในโหมดหมู่ Secondary นะครับแล้วเป็นปืนในโหมดหมู่ Special นะครับแมกกาซีนทั้งหมด15นัดดาเมจ490ความนิ่งและความแน่น96ความเทียน19นะครับต่อมาได้เวลามารีวิว DLC นี้กันเก็บ Spec Ops Pack นะครับผมคิดว่าทาง Overkill เนี่ยเขาจะสาวจะทำให้แพ็คนี้เนี่ยมันเนี่ยดูเหมือนกับไอ้หมดตัวก่อนDLC ตัวก่อนนะครับที่มีชื่อว่าเก็บหมด Korean Pack นะครับซึ่งใช่หมดนั้นผมถ้าที่ผมดูมาแล้วเนี่ยคือมันแบบมีแบบคือมันมีความเป็นสร้างสรรค์มากกว่าหมดนี้นะครับเพราะว่าหมดนี้คือคุณจะต้องไปเก็บไอ้เป็นพวกกุญแจแล้วก็กล่องตามด่านที่ตามนั้นที่ผมอธิบายมาเมื่อกี้นี้นะครับซึ่งใช่พอคุณเก็บมาปั๊บคุณก็จะไม่ได้อะไรเลยก็เหมือนกับว่าคุณเก็บเฉยๆมันไม่เหมือนกับหมดโคเรียนแพ็คนะครับซึ่งใช่ตอนนี้ทุกๆด่านมันก็ต้องมีหมดพวกนั้นอยู่ตามด่านแล้วพอคุณเก็บคุณจะได้ค่าตอบแทนเอ็กพีส่วนหมดนี้คุณไม่ได้อะไรเลยนะครับซึ่งใช่ผมก็ยังไงดีล่ะคือหมดนี้น่ะมันก็ดีนะเพราะว่าคือหมดที่เพิ่มมาใหม่เพราะหมดที่มันมาใหม่เนี่ยมันคือแบบคือมันดีสำหรับต่อการลงวันดาวหรือบิลโอเวอร์คิวเดดวิชเมนฮิมอะไรแบบนี้นะครับซึ่งใช่หมดนี้ผมดูแล้วข้อดีนั่นก็คืออาวุธหมดเสริมต่างๆมันดีมากๆนะครับเอาไปเล่นในระดับไหนก็ได้นะครับแล้วต่อมาปืนระเบิดที่มาใหม่ก็ใช้ค่อนข้างดีคือปืนนี้เนี่ยมันจะไม่ยิงแบบเป็นแบบโปรเจกต์ไทล์แบบคุณต้องกะองศาเล็งยิงๆเหมือนกับใช้หน้าเพราะเกเรตันเชื่อแบบนี้ไม่ปืนนี้ยิงแบบเส้นตรงซึ่งที่ผมก็ไม่รู้ว่าในปืนจริงๆมันเนี่ยยิงแบบเส้นตรงได้ไหมเพราะผมก็ไม่ได้ดูอะไรมากมายนะใช่อะเนี่ยข้อดี2 อย่างแล้วหมัดนี้เนี่ยมันมีความเป็นแบบ OP แบบไม่ได้ OP จนมากเกินไปนะครับซึ่งใช่ถ้าตอนนี้ที่ผมนำคลิปปืนเกเรตนั้นเชื่อปืนนี้ก็ได้ถูกเนิร์ฟในเรื่องดาเมจแล้วก็เรื่องกระสุนในการเก็บแล้วนะครับฉะนั้นคุณไม่ต้องกังวลว่าปืนนี้จะ OP เกินไปในสำหรับทุกๆระดับครับซึ่งใช่ได้เวลามาให้คะแนนกันแล้วคะแนนที่ผมจะให้นั้นก็คือ 8.5 นะครับซึ่งใช่ผมก็คิดว่า 8.5 ก็น่าจะพอดีแล้วก็เพราะว่าหมดนี้พอคุณเก็บคีย์แล้วคุณก็ไม่อยากจะมากลับมาเล่นด่านยากๆพวกปิกออยแบบเนี้ยคือคุณเก็บไปแล้วคุณก็เก็บไปเลยคือหมดมันจะอยู่แบบทาวอนไม่ช่องมาแบบอะไรล่ะพอคุณเก็บไปปั๊บคุณแม่งก็ต้องมาเก็บซ้ําอีกรอบครับผมคิดว่ามันก็น่าจะดีอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดคุณแม่งต้องมาเก็บอีกรอบแม่งก็คงไม่จะกัดฟันแม่งเล่นกันโอเคก็ได้เวลาของผมแล้วถ้าเกิดคุณอยากจะถ้าเกิดคุณชอบผลงานผมแล้วก็อยากจะติดตามผมก็กด Subscribe ถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ก็กดไลค์นะครับเอาไว้ข้างหน้าผมจะมาเดบิวต์ DLC ตัวถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ